เรื่องของฮัจจ์หรือพิธีฮัจจ์คืออะไรที่บอกว่าไปทำฮัจจ์ไปทำฮัจจ์เนี่ยมันคืออะไรนะครับการประกอบพิธีฮัจจ์คือการปฏิบัติศาสนกิจเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะไปไม่ได้ไปเที่ยวแล้วสถานที่แห่งนี้จำกัดเฉพาะผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เท่านั้นคุณจะมีเงินเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยเดินทางรอบโลกไปที่ไหนก็ได้ถ้ามีเงินไปได้หมดแต่ที่นี่ถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินมากขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์สถานที่แห่งนี้ถูกสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นการไปในที่นี้ไปเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเพื่ออัลลอฮ์และการประกอบพิธีฮัจญ์เขามีรูปแบบของเขามีความพยายามนะครับว่าจะประกอบพิธีฮัจญ์ที่อื่นที่นอกเหนือจากที่มักกะนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็พยายามทำอย่างนี้ในบางกลุ่มแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็มีบางคนบอกว่าไปทำที่ภูเขาทองไปเดินเวียนรอบภูเขาทองมีนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกต้องตามหลักการศาสนาเป็นหลักการปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์มีรูปแบบและมีเวลามีสถานที่ชัดเจนคนที่ไปทำฮัจญ์จะใช้ช่วงเวลาของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือเดือนฮัจญ์นี่แหละที่ถูกกำหนดในปฏิทินนะครับอันนี้คือเทศกาลหรือช่วงเวลาที่คนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์เดินทางไปในช่วงเวลาเดียวกันลองนึกดูนะครับว่าคนทั้งโลกที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยากจะไปที่นั่นทั้งนั้นเขาก็เลยต้องมีลิมิตเอาไว้ว่าในแต่ละประเทศที่มีมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะอนุญาตให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้เท่าตามจำนวนที่กำหนดประเทศไทยได้ประมาณ 8,000 คนต่อปีนะครับเพราะนั้นแซ่ก็จะดำเนินการไปตามนี้อินโดนีเซียมีประชากรที่เป็นมุสลิม200ล้านคนก็จะมีโควต้าของผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์มากกว่าแต่ว่าพอถึงปีเขาก็จะคัดกรองแล้วก็อนุญาตให้เดินทางไปได้นะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้ว่าต้องแต่งกายแบบไหนไปทำอะไรในสถานที่ไหนบ้างซึ่งล้วนแล้วแต่ว่าสถานที่ทุกสถานที่เป็นที่ที่มีแง่มุมทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่าคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยไปเดินทางย้อนรอยในประวัติศาสตร์ว่าเมื่อ 2-3,000 ปีที่แล้วเมื่อ 1,000 กว่าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้างนะครับแล้วผมจะค่อยๆเล่าปฏิปต่อให้ฟังแล้วสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ในขั้นตอนของการไปประกอบพิธีฮัจญ์นั่นหมายความว่าผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเขาเรียกว่า back to the future ย้อนกลับไปสู่อดีตแล้วไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำอะไรเหมือนกับที่ท่านนบีองค์ก่อนๆเขาได้ปฏิบัติเอาไว้บ้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดอิหรอมนะครับแล้วก็มีการไปตะวาฟคือการเวียนรอบไบตุลลอฮ์หินสี่เหลี่ยมเรียกว่าการตะวาฟเวียน7รอบสำหรับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์การสะแอก็คือการเดินระหว่างภูเขา2ลูกมีที่มาเหมือนกันภูเขาซอฟากับภูเขามะรวะเป็นที่ที่นบีอิบรอฮีมเอาลูกน้อยอิสมาอีลแล้วก็ภรรยาเนี่ยมาไว้ที่นั่นและนบีก็หันหลังกับทิ้งแม่กับลูกไว้ที่นั่นนะครับพระนางฮายัดถามว่าอิบรอฮีมเจ้าจะทิ้งเราไว้ที่นี่เหรอพูดอ้อนวอนอย่างนบีก็เดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวจนกระทั่งพระนางฮายัดถามว่านี่เป็นคำบัญชาใช้ของพระเจ้าใช่ไหมนบีอิบรอฮีมหันมาบอกว่าใช่บอกเท่านั้นแหละพระนางฮายัดรู้เลยแล้วบอกว่าพระเจ้าอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเราเป็นแน่แล้วก็อุ้มลูกแล้วก็ดูแลลูกในระหว่างภูเขาสองลูกเนี่ยก็เดินจากภูเขาซอฟาไปมะรวะหนึ่งเที่ยวโดยประมาณเนี่ย700เมตรได้เดินจากมะรวะกลับมาที่ภูเขาซอฟาอีกเที่ยวนะครับสองเขาเนี่ยเดินไปเดินมาเป็นเนินเขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่ที่มัสยิดฮารอมนะครับเขาก็ยังคงอนุรักษ์ไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นภาพของสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะสะดวกกับการดำเนินทางแต่ว่านึกถึงในสมัยที่มันเป็นทะเลทรายภูเขานะครับเดินจนกระทั่งรอบที่7เที่ยวที่7เนี่ยเดินกลับมานะครับมีตาน้ำผุดขึ้นมาใกล้ๆกับลูกน้อยนะครับ
น้ำก็ค่อยๆเป็นโอเอซิสขึ้นมาพนางฮะญัดก็กล่าวว่าซัมแปลว่าป้องมันไว้หรืออย่าให้มันจับลงไปนะเพราะน้ำขึ้นมากลางทะเลทรายเนี่ยแห้งไปเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้ำหลังจากที่มันไหลขึ้นมาแล้วเนี่ยที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็มีชีวิตนะครับน้ำก็ไหลขึ้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่สมัยของนบีอิบรอฮิมเพราะฉะนั้นที่มาของการเดินจากภูเขาสองลูกซอฟาไปมะรวะที่พระนางฮะญัดเคยทำในสมัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เรียกว่าการเดินซะเออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ไปพำนักอยู่เอ้ยอัลลอฮ์ที่ที่ไปพำนักอยู่ที่เรียกว่าทุ่งอารอฟะทุ่งโล่งกว้างไม่มีอะไรเลยมีภูเขาเรียกว่ามีภูเขาทรายกับฟ้าเท่านั้นแหละต้นไม้แทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งเป็นที่ที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องไปพำนักอยู่นะครับแล้วก็แต่งชุดเหมือนกันแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าวันกิยามะห์ที่มนุษย์จะกลับมารวมตัวเพื่อรอรับความดีงามของตัวเองหรือรอรับผลของการกระทำเนี่ยให้มองย้อนกลับไปตอนที่เขาไปวูกุฟที่ทุ่งอารอฟะห์ตอนนั้นเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องต่างคนต่างไปคนก็เหลือแต่ตัวนะครับมีผ้านุ่งผืนหนึ่งแล้วก็ห่มอยู่ผืนหนึ่งสำหรับผู้ชายที่เรียกว่าชุดอิหร่ามแล้วก็นั่งดวงอาทิตย์ก็อยู่ตรงหัวเรานี่แหละร้อนก็ร้อนนะครับยืนนั่งรอขอดุอาเป็นภาพเหมือนกับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่อัลลอฮ์จะให้เห็นในโลกนี้ว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละเกียรติยศศักดิ์ศรีทรัพย์สินเงินทองไม่มีใครเอาติดตัวไปได้เลยมันอยู่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นเองแล้วไปถึงวันหนึ่งที่เราไปรับฟังคำพิพากษาแล้วก็รับผลของความดีของเราก็เป็นสภาพอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์การขว้างเสาหินเนี่ยเดิมเป็นแบบนี้นะครับเป็นต้นๆ นะก็แทนการล่อลวงของชัยฏอนซึ่งนบีอิบรอฮีมได้รับบัญชาใช้ให้ทำกุรบานโดยเชือดลูกน้อยซึ่งท่านก็รักลูกของท่านมากแล้วก็น่ารักมากนบีอิสมาอิลแต่ว่าอัลลอฮ์สั่งไว้แบบนี้และในกุรอานก็บอกว่าอิสมาอิลลูกน้อยบอกว่าท่านจงทำตามคำสั่งเถอะแล้วท่านจะพบว่าฉันเป็นผู้ที่มีความอดทนสองพ่อลูกก็พากันไปเนี่ยแล้วก็ไปถึงที่ทุ่งมีนาแห่งเนี้ยชัยฏอนมันก็มาล่อลวงพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้นบีอิบรอฮิมก็คว้างนะครับอิสมาอิลก็คว้างการคว้างชัยฏอนเนี่ยถูกนำมาสู่ในพิธีการปฏิบัติเรียกว่าการขว้างเสาหินเป็นสัญลักษณ์ซึ่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะไปทำหน้าที่นี้เหมือนกันนะครับคนนับแสนคนแบบนี้นะครับทุกคนที่ไปที่นั่นก็จะไปทำหน้าที่นี้ณจุดเดียวกันนะครับย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็สุดท้ายนะครับก็มีการตะฮัลล้นหรือขิบนะครับตัดผมจะโกนจะตัดสำหรับผู้ชายได้ส่วนผู้หญิงเนี่ยห้ามโกนให้ตัดเฉยๆอันนี้ก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเขาไปดำเนินการในสถานที่ที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปดูกันอย่างเนี้ยใครที่ไปทำหน้าที่นี้ในสถานที่นี้ช่วงเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์มีขั้นตอนแบบนี้แล้วก็มีเจตนารมณ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งการทำฮัจญ์และการทำอุมเราะห์นั่นคือการได้รับภาคผลของความดีนะครับเท่ากับที่เขาได้รับการลบล้างความผิดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มีหะดีษยืนยันเอาไว้